ก็ขึ้นไว้ใน EP ที่213ข้อที่1อ่ะก็ตั้งคำถามไว้นะพี่น้องช่วยตอบด้วยนะเป็นศาสนาเผด็จการทางความคิดทางการพูดและทางการกระทำเป็นศาสนาเผด็จการทางความคิดทางการพูดและทางการกระทำไอ้คำว่าเผด็จการนี่คืออะไรไม่เอาใครไม่เห็นหัวใครเผด็จการน่ะไม่ฟังใครกูคนเดียวอัตตาเป็นใหญ่ไอ้คนประเภทแบบนี้เนี่ยไอ้หลักคำสอนก็เราสอนว่าไงมานิสตะบัดดะบิรอยฮิฟะกัดฮะละกะบุคคลใดเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่เรียกว่าเผด็จการทางความคิดไอ้ขัวนั่นวิบัติแล้ววิบัติแล้วเข้าใจไหมครับว่าวิบัติชิบหายแล้วตกลงศาสนาเราสอนให้คนเราเนี่ยเผด็จการทางความคิดไหมอัลลอฮ์ยังสั่งกับนบีเลยนะขนาดนบีมีวะฮีมีญิบรออีลนบีเนี่ยไม่ต้องแคร์ซอฮาบะห์ก็ได้ใช่ป่ะก็ในเมื่อมีวะฮีนี่ตัดสินจะทำยังไงก็ทำได้ไม่ต้องแคร์ซอฮาบะห์ก็ได้แต่อัลลอฮ์สั่งกับนบีว่าไงฟะฟูอันฮุมวัสตัฆฟิรละฮุมวะชาวิรฮุมฟิลอัมรดังนั้นท่านจงอภัยให้แก่พวกเขาเหล่านั้นอย่าถือสาหาความนี่เขาเรียกอโหสิวัสตัฆฟิรละฮุมและขอลุกโทษให้แก่พวกเขาเหล่านั้นวะชาวิรฮุมฟิลอัมริและท่านจงปรึกษาหารือกับพวกเขาเหล่านั้นในการกิจมีกิจการใดก็ตามแต่ที่มีความสำคัญให้ปรึกษาหารือกับพวกเขาตกลงศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้เผด็จการใช่ไหมถ้าสอนในประเด็นการก็ไม่ต้องปรึกษาดิแล้วนี่มันคำสอนนะพี่น้องบางคนบอกอะไรไว้แกอีกแค่เรื่องปรึกษาเรื่องปรึกษาของคุณนะอาจจะไม่ใช่ศาสนาแต่สำหรับผมมันคือคำสั่งของกุรอานมันคือบัญญัติทางศาสนาว่าขนาดนบีนะอัลลอฮ์ยังสั่งให้ปรึกษากับซอฮาบะห์สัมหาอะไรก็โต อิหม่ามก็เตบิลันคณะกรรมการมัสยิดพี่น้องมุสลิมด้วยกันก็ต้องปรึกษาหาความกันใช่เปล่าอาลีอิมรอนอายะห์ที่159พอมั้ยอ่ะวะอัมรุฮุมชูราบัยนะฮุมอัลลอฮ์สรรเสริญคุณลักษณะของผู้ศรัทธาว่าและเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นมีการปรึกษาหารือกันระหว่างพวกเขาเหล่านั้นนี่คือลักษณะของคนมุมินแล้วถ้าเราเป็นมุมินเราไม่มีลักษณะอย่างนี้เราจะเป็นมุมินมั้ยล่ะเห็นมั้ยรวมไปถึงเรื่องบางเรื่องที่เป็นกฎหมายมรดกและครอบครัวเช่นกรณีของการครองเรือนบางทีมันระหองระแหงกันมันทะเลาะกันนะไอ้กรณีถ้ากระด้างกระเดียงเกิดจากทางฝ่ายภรรยามันก็มีขั้นตอนในการจะปฏิบัติแต่ถ้าเกิดไอ้ความกระด้างกระเดียงหรือความไม่เอาไหนความบูเรเกิดจากฝ่ายคนที่เป็นผัวเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องส่งอนุญาโตฮักกับฮักกัมมินอะห์ลิฮิวะฮักกัมมินอะห์ลิฮานะส่งฮักกัมมาจากฝ่ายครอบครัวของเขาแล้วก็ฝ่ายของนางแปลว่าส่งอนุญาโตมาคุยกันเว้ยมาเคลียร์กันหน่อยเว้ยนี่ๆๆๆเผด็จการตรงไหนลงมาดิก่อนจะหย่ากันน่ะพวกเราเนี่ยใกล้ๆกันก็จะเอากันแล้วหย่าน่ะนะเขาให้เคลียร์กันให้ถึงที่สุดก่อนไปเอาผู้ใหญ่ฝั่งนู้นมาที่มาพูดแล้วมันฟังอ่ะไปเอามาแล้วฝั่งนี้ก็เอามาตัวแทนมาคุยกันมาเคลียร์กันเขาก็จะได้ไปตั้งเงื่อนไขกับมันบอกเฮ้ยมึงอย่างนี้ไม่ได้มึงจะทำกับเมียมึงอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเขาจะได้กดดันนี่เขาเรียกใช้คนผู้ใหญ่มากดดันอนุญาโตตุลาการนะเดี๋ยวนี้เขารับเรื่องไปทำกันหมดแล้วเรื่องการไก่เกี่ยการประนีประนอมเขาเอาไปหมดแล้วในเรื่องที่อิสลามบอกใช่ไหมفإذا أراد فإذا أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ดังนั้นถ้าหากสามีภรรยาที่หย่ากันแล้วก็มันมีลูกที่จะต้องให้นมเนี่ยทั้งสองนะต้องการที่จะแยกจากกันโดยเกิดคือสามีก็ไม่เอาแล้วสามีก็ไม่เอาแล้วนะโดยเกิดจากความยินดีของสองฝ่ายและมีการปรึกษาหารือกันแล้วนะก็ย่อมไม่เป็นบาปอันใดเหนือบุคคลทั้งสองก็ให้คุยกันไงนะ
อ้าวตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเป็นทฤษฎีเรื่องปฏิบัติน่ะไม่มีจริงหรอกศาสนาเนี่ยฟังดูดีพูดดูดีไปหมดแหละมีตัวตนจริงๆก็คืออบูบักรอัสซิดดีกรอติยัลลอฮุอันซอฮาบะห์คนสำคัญอีตอนแกขึ้นเป็นคอลีฟะห์แปลว่าอะไรขึ้นมามีอำนาจปกครองเป็นประมุขสูงสุดแกกล่าวสุนทรพจน์ว่าไงอัมมาบะอ์ดุอัยยูฮันนาสฟะอินนีกอดวุลลีตุอะลัยกุมวะลัสตุบิคอยริกุมฟะอินอะห์ซันตุฟะอีนูนีวะอินอะซะตุฟะกอวิมูนีอันหนึ่งโอ้ผองชนทั้งหลายก็แท้จริงข้าพเจ้านี้ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าหาใช่เป็นบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายนี่เค้าเรียกความถ่อมตนก่อนเพราะหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในอุมมะห์นี้ไม่มีผู้ใดจะประเสริฐไปกว่าอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุแต่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยมันจะคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายดังนั้นถ้าหากว่าข้าพเจ้ากระทําดีแล้วไซก็จงเกื้อหนุนสนับสนุนช่วยเหลือข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าทําดีนะให้ช่วยกันอย่าขัดกันและถ้าหากว่าข้าพเจ้าทําไม่ดีล่ะจงดัดข้าพเจ้าให้ตรงเสียทำให้มันตรงซะถ้าเกิดมันจะงอขึ้นมามันจะคดขึ้นมาเนี่ยลองถ้าเป็นประเด็จการเนี่ยมันจะได้เลยก็กูก็จะไปแบบงองๆของกูเนี่ยแหละใช่ป่าวใครลงมาดัดเรียบร้อยเดี่ยงใครดัดเดี่ยงใช่ป่าวอันเนี้ยบูประกาศประกาศอัติอูนีมาอัตตุลลอฮ์วะรอซูละจงเชื่อฟังข้าพเจ้าตราบใดที่ข้าพเจ้าเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเผด็จการเนี่ยมันเอาไม่ละอัลลอฮ์รอซูลไม่เอาเอาตัวมันเป็นใหญ่ใช่หรือเปล่าฟะอิซาอัตุลลอฮ์วะรอซูละฮูฟะลาตออะตะลีอะลัยกุมดังนั้นเมื่อใดที่ข้าพเจ้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลก็ไม่จำเป็นเหนือพวกท่านทั้งหลายซึ่งการเชื่อฟังข้าพเจ้าไม่ต้องมาตออัตเพราะการตออัตตรงนี้ใช้ไม่ได้ห้ามตออัตด้วยเผด็จการมันมีไหมมันจะเอาไงมันก็เอาของมันแล้วก็ถ้าพูดกันจริงๆนะพี่น้องไอ้คนที่มีลักษณะเผด็จการเนี่ยเขาเรียกพวกอะไรพวกยะโสโอหังพวกตะกับบดอวดโตถามว่าในคำสอนของศาสนาอิสลามว่าอย่างไงไอ้พวกนี้มันเป็นพวกไหนพวกชัยตันมีใครเป็นหัวหน้าพรรคอิบลิสก็ตัวอิบลิสเป็นต้นแบบอบาวัสตักบาระวะกานะมินัลกาฟิรีนมันดื้อเพราะนั้นไอ้คนที่เป็นเผด็จการมันดื้อไม่ฟังใครหรอกอิบลิสตัวแรกแล้วเผด็จการตัวแรกเลยใช่ป่ะวัสตักบาระและมันอวดโตยิงยะโสโอหังว่ากานะมินัลกาฟิรีนแล้วมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ปฏิเสธเนรคุณอัลลอฮ์ถามว่าคนที่มีลักษณะอหังการเนี่ยอวดโตเนี่ยนะศาสนาอิสลามตำหนินะเช่นกะซาลิกะยัตบะอุลลอฮุอะลากุลลิกัลบิมุตะกับบิรจับบารเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์พันนึกปิดเหนือหัวใจของคนที่ตะกับบรคนที่อวดโตและคนที่อหังการตกลงมีคำสอนอย่างนี้แปลว่าสอนให้คนเผด็จการใช่ไหมไอ้พวกเผด็จการเนี่ยเป็นพวกอะไรพวกทำลายล้างพี่น้องชิมหายขายปวงหมดแหละถ้าเผด็จการขึ้นปกครองแล้วโอ้โหคนตายเป็นผักเป็นปลาตายเป็นเบื่อใช่หรือเปล่าสร้างความเสียหายบนหน้าโลกกุรอานว่าไงวัลลอฮุลายูฮิบบุลฟะซาดอัลลอฮ์ไม่รักความพินาศเสียหายวัลลอฮุลายูฮิบบุลมุฟซิดีนอัลลอฮ์ไม่รักบรรดาผู้สร้างความเสียหายและไอ้คนที่ประเด็จการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไงคดในข้องอในกระดูกคดในข้องอในกระดูกคนพวกนี้หักพร้อมจะหักหลังใครก็ได้เขาเรียกเป็นคนคิดคดทรยศใช่ป่ะไอ้ที่มันขึ้นมาเป็นใหญ่ได้นะโอ้โหมันฆ่าไปกี่คนอัลลอฮ์ว่าไงอินนัลลอฮะลายูฮิบบุลคาอินีนอัลลอฮ์ไม่รักบรรดาคนคิดคดทรยศตบัดสัตว์พวกตบัดสัตว์
ไม่รักษาคำสัตย์อินนะฮูลายุฮิบบุลมุสตักบิรินอัลลอฮ์ไม่รักพวกอวดโตเบ่งไหมอวดโตเนี่ยมันก็มีอยู่3อย่างอวดในอำนาจอวดในทรัพย์อวดในปัญญาความรู้ของตนไอ้3ตัวนี่ถ้ามารวมกันเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหจะหาปะปุลุบ้านเมืองนั้นวินาศสันตโรได้เปล่า3ตัวเนี่ยมารวมกันเนี่ย1ในอำนาจใครฟิรอูนในทรัพย์สินกอรูนในปัญญาและความสามารถฮามานนี่สุดยอดอาเลมใหญ่นะเก่งมากเรื่องการใช้สติปัญญาของเขาเนี่ยนะเป็นนักปราชญ์3คนเนี่ยลองถ้ามันเป็นคนอวดโตแล้วก็ลืมตัวแล้วก็พี่น้องเป็นไงก็ทำให้เมืองนั้นกลายเป็นเมืองที่จะถูกอาดาบได้และท้ายที่สุดไอ้3คนนี่ไปไหนก็เนี่ยทุกวันนี้ก็อยู่กันก้นอยู่ในนรกใช่ไหมเห็นไหมอินนะฮูลายุฮิบบุซซอลิมีนอัลลอฮ์ไม่รักบรรดาคนซอลิมคนอาธรรมคนประเด็จการเนี่ยก็เรียกคนซอลิมคนนะอัลลอฮ์ไม่รักก็แสดงว่าศาสนาอิสลามนี่เป็นศาสนาที่ต่อต้านประเด็จการศาสนาอิสลามเนี่ยต่อต้านประเด็จการนะส่วนไอ้ประเด็จการที่คุณว่าเนี่ยก็ให้เข้าใจด้วยในกรอบของอิสลามเนี่ยพูดถึงประเด็จการอะไรไม่ใช่คำที่เอามาว่ากันทุกวันนี้แกะกายกับประเด็จการไม่เกี่ยวสยอไม่ได้พูดเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาพูดว่าเนี่ยพูดวันนี้นี่บาดพิงนายกหรือเปล่าเพราะบางคนก็บอกประเด็จการเฮ้ยไม่เกี่ยวสำหรับสยอแล้วใครมาเป็นนายกก็บัลลอฮ์ตูมันก็เท่านั้นแหละใครมาเป็นรัฐบาลก็บัลลอฮ์ตูมันก็ไอ้สีกนั่นแหละมันก็อย่างนั้นแหละมันก็อย่างนั้นแหละดุนยาเดี๋ยวก็ไปแล้วมันจะอะไรกันมันไม่จะว่าจะตะพักนั้นมันจะดีกับโอ้มันไม่ดีมันพอๆกันแหละนะจะไปอะไรกับมันนั้นไม่เชียร์ใครทั้งนั้นแหละก็อยู่ของแกไปว่าเราก็อยู่ของเราแกเป็นก็ไม่เห็นมาเคยให้อะไรเราก็ไม่ได้ดีขึ้นไปกับเดิมก็อยู่อย่างเงี้ยนั้นฉันไม่ว่าใครหรอกใครจะว่าอะไรกันก็ว่าไปกันแล้วกันที่ฉันพูดเนี่ยคำว่าประเด็จการนี่เพราะเขากล่าวหาว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประเด็จการนะประเด็จการยังไงเรื่องกงเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยพูดเรื่องกงแปลกงตรงเห็นไหมเอากันกงต้องพูดกันตรงอย่าคดอย่าเป็นคนอายุติธรรมนะพูดอะไรพูดให้จริงพูดให้กงใช่ไหมولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى อย่าให้ความชิงชังไม่ชอบกลุ่มชนหนึ่งนะมาลากจูงพวกท่านทั้งหลายให้ขาดความยุติธรรมไม่รู้กูเหม็นขี้หน้ามันไม่ชอบมันอายุติธรรมกับมันไม่ยุติธรรมกับมันได้ไหมไม่ได้อย่าเอาความชอบไม่ชอบมาตัดสินคนใช่เปล่าให้มีความยุติธรรมอันความยุติธรรมนั้นมันใกล้เคียงที่สุดกับการตักวาถ้าเราบอกว่าตักวาเป็นศีลใหญ่สุดในศาสนาอิสลามไอการให้ความยุติธรรมนี่แหละคือศีลที่รองจากนั้นหรือใกล้เคียงกันมากเลยเห็นไหมวะอิซากุลตุมฟาดิลูวะลาวกานะซากุรบาและเมื่อพวกท่านทั้งหลายพูดอะไรเนี่ยก็จงมีความยุติธรรมถึงแม้ว่าไอ้สิ่งที่พูดออกไปแล้วเป็นความยุติธรรมนะมันจะไปโดนคนเป็นญาติตัวเองก็ตามทีวะลาวะลาอัมฟุซิกุมในอายะห์หนึ่งบอกถึงแม้ว่ามันจะโดนตัวของพวกท่านทั้งหลายเองก็ตามทีนี่เรื่องศาสนาประเด็จการอิสลามสอนอย่างนี้وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ นะและเมื่อใดก็ตามที่บุคคลทั้งหลายตัดสินระหว่างผู้คนทั้งหลายอัลลอฮ์ใช้บุคคลทั้งหลายตัดสินด้วยความยุติธรรมศาสนาอิสลามจึงสอนให้เรานั้นใช้ความยุติธรรมกับทุกคนแม้กระทั่งศัตรูเพราะเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ฝืนธรรมชาติศาสนาอิสลามไม่สอนว่าจงรักศัตรูเนี่ย
มันรบมันทิ้งระเบิดกันโอ้โหจะไปรักกันไปประกาศฉันรักรัสเซียคนยูเครนบอกว่าฉันรักรัสเซียบ้านเมืองชิบหายไข่ปวงแล้วมึงจะไปรักลงเลยใช่ป่ะสนามไม่ได้ใช้อย่างนั้นสนามใช้ว่าให้มีความยุติธรรมกับศัตรูอันนี้ทำได้ทำได้ทำได้จริงด้วยและอิสลามก็ทำให้เห็นด้วยนะแล้วเราลองดูที่แหละไอ้คนที่ว่าศาสนาอิสลามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ลองหาดูที่ประเด็จการที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีสักกี่คนเท่าที่นึกออกตั้งแต่สมัยฉันยังเล็กๆตะมัดกุรอานเนี่ยแต่งตัวนะคนก็บอกเฮ้ยอิดดีอามีนมาแล้วเว้ยอิดดีอามีนจำได้มีอิดดีอามีนคนใช่ไหมอิดดีอามีนมันก็มีอยู่คนนึงมีใครอีกประเด็จการบางคนไปบอกซัดดัมนะประเด็จการไปบอกมูฮัมหมัดกัดดาฟีประเด็จการเฮ้ยไอ้สองคนเนี่ยมันประเด็จการมันก็ต้องประเด็จการแหละเพราะว่าคนบ้านมันร้อยพ่อพันแม่มันอร่อยคนบ้านมันเนี่ยคนอิรักคนลิเบียมันอร่อยมันก็ต้องหาคนอร่อยอร่อยใหญ่สองคนนี่แหละมาปกครองไม่งั้นเอาไม่อยู่หรอกเอาไม่อยู่เชื่อหรือไม่เชื่อแหละก็เนี่ยมันไม่อยู่แล้วมันเป็นไงลองไปดูสิอิรักหาคือบ้านเรือนพังเละเทะไปหมดแล้วบ้านเรือนพังเละเทะหมดเป็นประเทศที่ล้มเหลวอิรักเนี่ยลิเบียเป็นไงล้มเหลวเป็นประเทศที่หมดสภาพของความเป็นประเทศแต่ตอนที่กาดาฟีกับซัดดัมอยู่เป็นไงโอ้ยคนไทยนี่แหละไปตำส้มตำให้ซัดดัมเนี่ยชอบกินส้มตำรู้หรือเปล่าล่ะสมัยคนไทยไปทำงานไปขุดทองกับที่อิรักกับซาอุดีแล้วถามว่าถ้าเราจะนึกกันแค่เฉพาะคนในบ้านเราเนี่ยเอาคนในบ้านเราที่เป็นประเด็จการเนี่ยมันใช่คนมุสลิมไหมหนึ่งจอมพลแปลกพิบูลสงครามไขว่าจอมพลแปลกพิบูลสงครามนี่ประเด็จการอย่ามาพูดเลยว่าไม่ใช่ประเด็จการตัดสั่งตัดเหมือนกับตัดต้นกระท่อมสั่งตัดต้นหมากหมดจะบอกห้ามกินหมากนะคนกินหมากกินผูห้ามกินหมากตัดหมดเลยสั่งตัดหมดยกเว้นบ้านพ่อแกหมากที่บ้านพ่อแกไม่กล้าไปตัดนะใช่ป่ะห้ามเรียนภาษาจีนโดนด้วยคนจีนโดนด้วยภาษาจีนหนังสือพิมพ์จีนอะไรต่างๆไม่ได้ทั้งหมดแหละเขาห้ามหมดภาษามลายูก็โดนรุ่นนั้นใช่ไหมคนจะต้องเปลี่ยนชื่อจะมาเป็นชื่อนั่นชื่อนี้ต้องเป็นไทยกันให้หมดใช้ภาษาไทยกันหมดนะฉันก็เลยต้องเป็นสันติไงสันติชื่อสันติโบราณไอ้บางเนี่ยสมชายอะไรใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยจอมพลสฤทธนรัตน์ไขว่าจอมพลถนอมกิตติขจรแล้วก็ประเด็จการอะไรเยอะแยะถ้าเราจะหากันน่ะไม่ใช่มุสลิมหรอกบอกได้เลย